อันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะใกล้จะเป็นความจริงแล้วค่ะเราก็สานตามลายที่เราต้องการนะคะสานต่อไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นลายให้เราแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นรูปทรงของกระเป๋านะคะทำไม่ยากเลยค่ะถ้าเรามีความพยายามตั้งใจนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาถ่ายว่าลักษณะกระเป๋าใบนี้เป็นยังไงบ้างแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่ก็ดูสารตามลายนะคะดูนี่นะคะแล้วก็ต้องใช้น้ำฉีดไปเรื่อยๆค่ะ